สวัสดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่คาบโฮมรูมนะครับผมลืมอวิโดเรื่องแรกที่จะแจ้งให้ทราบนะครับผมสอบปลายภาคของนักเรียนนะครับผมจะสอบช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมตามตารางเดิมนะครับวันที่28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมนะครับผมแล้วก็แจ้งเด็กออนไซต์ทุกคนนะครับผมเราจะเปิดเรียนอีกทีตามคำตามกลับมาเรียนอีกทีในโรงเรียนวันที่31มกราคมนะครับผม2565นะครับผมก็จะเป็นอีกประมาณ2สัปดาห์วันจันทร์ที่31มกราคมนะครับผมแล้วก็เด็กๆก็อย่าลืมทบทวนนะครับเนื้อหานะครับผมซึ่งม .4 ของเราเนี่ยเป็นปีการศึกษาเป็นปีการศึกษาที่เราสามารถเก็บเกรดได้ดีที่สุดนะได้เก็บเกรดได้ง่ายที่สุดนะครับผมพอชั้นสูงขึ้นเนี่ยเกรดมันก็จะได้ยากขึ้นผมก็หวังว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับผมแล้วก็ส่งพละงานให้ครบนะครับผมสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอยากจะถามอะไรไหมครับผมถ้าไม่มีอะไรนะครับผมเด็กๆเตรียมตัวไปเรียนคาบแรกได้ครับผมสวัสดีครับ